หากไม่หลงทางเราก็จะเข้าใจตัวเองราคาของสิ่งต่างๆคือเวลาแห่งชีวิตที่คุณจ่ายไปข้าพเจ้าไม่ต้องการความรักชื่อเสียงเงินทองข้าพเจ้าต้องการความจริงนี่เป็นวาทะหนึ่งนะครับที่อาจจะฟังดูแปลกๆของนักคิดนักเขียนคนหนึ่งและก็เป็นนักกวีที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่เนื่องจากงานเขียนของเขาไม่ใช่งานในกระแสหลักหากแต่เป็นแนวคิดปรัชญาที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากแต่งานของเขาเนี่ยก็นับว่ามีอิทธิพลให้กับนักเขียนหรือแม้กระทั่งนักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองรุ่นหลังๆซึ่งจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการแสดงจุดยืนไม่ว่าจะเป็นมหาตมะคานธีนักเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพชาวอินเดียมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันผิวสีลีโอตอลสตอยนักเขียนชาวรัสเซียที่เขียนสงครามและสันติภาพแล้วก็วรรณกรรมขึ้นหิ้งอีกหลายๆเล่มรวมถึงจอร์ดีปุญญานักคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่อายุน้อยที่สุดในโลกเกือบจริงจังแล้วเชียวแม่เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยว่ะชายผู้นี้เนี่ยคือใครเขาคือเฮนรี่เดวิดทอโรเนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี1817ในเมืองคองคอร์ดมลรัฐแมสซาชูเซตส์การศึกษาของเขาเนี่ยตามที่ผมได้หาข้อมูลมานะก็รู้เพียงว่าเขาจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจบฮาร์วาร์ดเลยนะซึ่งก็นับว่าเก่งเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าเขาจะจบฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยในช่วงที่เป็นนักศึกษาเขากลับไม่ได้สนใจในการเล่าเรียนทางวิชาการแต่อย่างใดเพราะว่าเขาไม่เห็นว่ามันไม่ใช่แก่นแท้สำหรับชีวิตของเขาเขามีแนวคิดเป็นของตนเองที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อใช้ชีวิตไปตามขนบหากแต่ว่าเพื่อมุ่งใฝ่หาในสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างไกลยิ่งกว่านั้นซึ่งก็คือศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหลังจากเรียนจบกลายเป็นบัณฑิตหนุ่มในขณะที่เพื่อนๆต่างแสวงหาหน้าที่การงานที่มั่นคงและก็มีความก้าวหน้าตามขนบโลกทุนนิยมนั้นเขากลับปฏิเสธวิถีชีวิตแบบเดิมๆเพื่อรักษาเสรีภาพอันโดดเดี่ยวของตนจนทำให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาต่างเอื่อมระอาและผิดหวังกันเขาใช้เวลาอ่านหนังสือและเดินทางท่องเที่ยวตามท้องทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าเขาลำเนาไพรไม่นานเขาก็มาช่วยพี่ชายสอนหนังสือในโรงเรียนแห่งหนึ่งจนในที่สุดก็เป็นอันต้องลาออกไปเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตีพ่อของทอโรเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตดินสอดำเขาก็จึงได้ไปช่วยงานอยู่พักหนึ่งทอโรเนี่ยสามารถทำดินสอที่มีคุณภาพดีกว่าที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นจนถึงขณะที่เขาค้นคว้าทดลองจนสามารถไปคว้าใบประกาศนียบัตรจากการแสดงผลงานให้กับศิลปินและนักเคมีชมในบอสตันได้ในช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยหากย้อนไปนะเขาได้รู้จักกับกวีและนักปรัชญาคนหนึ่งที่ชื่อว่า Ralph Waldo Emersonเนี่ยเป็นนักปรัชญาแห่งสำนักอุตรวิสัยทอโรเนี่ยใช้เวลาในช่วงนี้สนทนาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักคิดอุตรวิสัยที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและมองว่าอชัตติกยานสำคัญกว่าความรู้จากประสาทสัมผัสและเหตุผล What? เอางงกันสิครับผมก็งงเหมือนกันเอาล่ะผมจะหาข้อมูลมาให้อ่านให้ฟังก็แล้วกันจิตนิยมอุตตรวิสัยเนี่ยหรือ transcendental idealism เนี่ยกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยใช้แนวคิดบางอย่างที่ติดตัวมาแต่กำเนิดในการรับรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวในโลกเรารับรู้โลกโดยผ่านทางประสาทสัมผัสประกอบกับมโนภาพที่ติดตัวมานี้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถล่วงรู้หรือเข้าใจในสรรพสิ่งที่แท้ได้ความรู้ต่อสรรพสิ่งที่เรามีนั้นจึงเป็นได้แค่เพียงภาพปรากฏที่เรารับรู้ได้ผ่านทางประสาทสัมผัสเท่านั้นส่วนอัจฉติกยานเนี่ยชื่ออ่านยากนิดหน่อยหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นเองกล่าวคือเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งโดยทันทีทันใดเป็นความรู้ที่สว่างแวบขึ้นมาในความคิดและทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนก็ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆก็คืออย่างเช่นนิวตันเนี่ยเ เห็นลูกแอปเปิลหล่นมาใส่หัวอาจจะไม่หล่นใส่หัวอาจจะหล่นมาเฉยทำให้เขาเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเหตุใดมันจึงตกลงสู่พื้นโลกโดยไม่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศความเข้าใจนี้ทำให้เขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลและใช้กฎนี้มาอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งในโลกและนอกโลกได้ลองจินตนาการดูถ้าเป็นผลทุเรียนเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้ถ้าให้ผมสรุปเอาเองตามความเข้าใจของผมนะก็สรุปก็คือพวกกลุ่มนักคิดอุตตรวิสัยเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าการที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งมันต้องอาศัยญาณบางอย่างที่ติดตัวมาแต่เกิดที่ทำให้เรารู้ได้ทันทีก็เหมือนกับอย่างที่นิวตันพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนี่แหละการในรูปแบบนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยประสาทสัมผัสและมโนภาพซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับพวกลัทธิเหตุผลนิยมเนี่ยที่กล่าวว่าความรู้สามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ใช้เพียงประสาทสัมผัสและเหตุผลเท่านั้นก็ขอย้ำอีกนะครับว่านี่เป็นเพียงการตีความของผมเท่านั้นซึ่งมันก็อาจจะผิดก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งอะไรมากมายเพราะว่าไม่ใช่นักปรัชญาองเป็นไก่ตาแตกเลยเอาละครับผมคิดว่าเพื่อนๆคงงงมากพอแล้วเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่ทอโรเนี่ยได้รู้จักกับ Ralph Waldo Emerson ก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของทอโรแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นทอโรก็ได้ออกไปประท้วงอะไรต่างๆนานาเนี่ยได้วิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะระบบทาสเขาได้เข้าร่วมขบวนการเลิกทาสแล้วก็ปฏิเสธการเสียภาษีให้รัฐบาลเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการมีทาสและการทำสงครามกับเม็กซิโกเพื่อขยายดินแดนจนนำไปสู่บทความที่มีอิทธิพลต่อนักเคลื่อนไหวรุ่นหลังๆที่ชื่อว่า Civil Disobedience ซึ่งภาษาไทยมันก็คือการดื้อแพ่งหรืออารยะขัดขืนหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาหรืออีกคำหนึ่งก็คือการขัดขืนอย่างสงบซึ่งเป็นหลักที่คานทีใช้ในการประท้วงรัฐบาลอังกฤษนั่นเองในตอนอายุ28ปีเนี่ยเอเมอร์สันผู้ซึ่งเป็นเพื่อนรักของทอโรเนี่ยได้มอบที่ดินบริเวณบึงวอร์เดนให้แก่ทอโรซึ่งบึงวอร์เดนเนี่ยตั้งอยู่ใกล้เมืองคองคอร์ดซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของทอโรนั่นแหละแล้วก็ทอโรก็ได้สร้างกระท่อมขึ้นเพื่อทดลองการใช้ชีวิตอย่างสันโดษโดยที่ไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลา2ปีแต่จะว่าไปนะผมอ่านอีกเว็บหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงรับจ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยรับจ้างเช่นทำช่างรังวัดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนเย็นเขาก็กลับมากระท่อมอยู่โดดเดี่ยวในป่าโดยไม่ติดต่อใครก็ไม่ถึงกับแบบเขาปิดโลกไปอย่างสิ้นเชิงนะไม่ถึงกับขนาดนั้นผมว่าแล้วก็ใช้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยอยู่กับตนเองจนเขาก็ได้เขียนงานสำคัญที่สร้างชื่อกับเขามากที่สุดนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าวอร์เดนนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเองก็มีเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเป็นชื่อหนังสือที่ผมอ่านเจอในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ชื่อ Into the Wild ที่บางคนอาจจะเคยดูหนังมาแล้วนะมันเคยทำเป็นหนังมาแล้ว Into the Wild เนี่ยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์แมคเคนเลสชายหนุ่มฐานะดีนะฮะเรียนจบสูงที่มีแนวคิดแบบเดียวกับทอโรนี่แหละแต่เขาก็เหมือนกับรู้สึกจะทำอะไรของเขาสักอย่างหรือประชดชีวิตอะไรสักอย่างนี่แหละมันทำให้เขาละทิ้งชีวิตทุกอย่างออกเดินทางไปอยู่ป่าคนเดียวที่阿拉斯ก้าและหนึ่งในหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยมันก็คือวอร์เดนนั่นเองผมเห็นมันก็น่าสนใจลองเสิร์ชดูใน Google อ้าวมีแปลไทยเลยซื้อสะสมเก็บไว้ในลิสต์เลยนี่เอาละครับกลับมาที่ทอโรเหมือนเดิมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจฟังดูแล้วก็คิดว่าทอโรมันก็แค่ไอ้ง่างคนหนึ่งใช่ไหมเป็นแค่ชายคนหนึ่งที่ไม่เอาถ่านใช่ไหมแต่ชาวบ้านที่เขาได้ไปสัมผัสที่ทอโรได้ไปทำงานรับจ้างรังวัดอะไรให้เนี่ยต่างยอมรับในฝีมือในการวัดคำนวณของเขารวมถึงทอโรเนี่ยยังเป็นผู้ที่รอบรู้ในทุกอย่างเกี่ยวกับภูมิประเทศเกี่ยวกับธรรมชาติในถิ่นกำเนิดของเขาเขามักจะสังเกตแล้วก็จดในสมุดของเขาทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติแม้กระทั่งปลาวางไข่บริเวณไหนนกนี้นกนั่นมีชื่อว่าอะไรแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่แบบจดโคตรละเอียดเลยแบบศึกษาจริงๆอ่ะจนนักธรรมชาติวิทยาก็ต่างยอมรับในฝีมือของทอโรที่เก่งกว่าแต่กระนั้นนะทอโรก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นนักธรรมชาติวิทยาเลยเขาไม่สนใจในคำเยินยอแล้วก็ไม่ต้องการเป็นคนมีหน้ามีตาตามที่ใครเขาก็ชื่นชมกันทอโรเนี่ยไม่ชอบไปร่วมงานสังสรรค์ใดๆเลยเขาไม่เคยชื่นชอบพวกวัฒนธรรมหรือรสนิยมแบบผู้ดีผู้ลากมากดีนะแบบอังกฤษหรือยุโรปแต่กลับชื่นชอบพวกชาวอินเดียนแดงมากกว่าเขาเห็นว่าพวกนั้นจริงใจแล้วก็มีการปฏิบัติที่เรียบง่ายทอโรไม่ได้เกิดมาเพื่ออาชีพใดๆไม่ได้แต่งงานเขาอยู่เพียงลำพัง ไม่เคยไปโบสถ์ไม่ยอมไปเลือกตั้งไม่ยอมจ่ายภาษีให้กับรัฐไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบยาและถึงแม้ว่าจะเป็นนักนิยมไพร่แต่ก็ไม่ยอมใช้กับดักหรือปืนดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทอโรเนี่ยได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเองนั่นคืออยู่เพื่อเป็นคนรักของความคิดและธรรมชาติจิตใจของเขาไม่ฝักใฝ่ในความมั่งคั่งและเขาก็สามารถมีอยู่อย่างยากจนได้โดยไม่จำเป็นต้องสกปรกมอมแมมหรือขาดความสง่างามทอโรมีทัศนะเรื่องการทำงานต่างจากอเมริกันชนทั่วไปในสมัยนั้นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่เขากลับเลือกทำงานเพียงเพื่อการยังชีพตามที่จำเป็นเท่านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อที่จะมีเวลาทำสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการเดินทางท่องเที่ยวชื่นชมความงามของธรรมชาติหนังสือวอลเดนของทอโรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บันทึกการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นการใคร่ครวญถึงชีวิตชุมชนธรรมชาติวิทยาปรัชญาตะวันออกแนวคิดเสรีนิยมการพึ่งตนเองและการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติในปี 1847 ทอโรออกจากบึงวอลเดนเพื่อเดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขาทำงานเขียนและแสดงปาฐกถาตามที่ต่างๆปลายปี 1859 เขาก็เริ่มป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็ตามมาด้วยวัณโรคและสุดท้ายก็เสียชีวิตในวันที่ 6 พฤษภาคม 1862 ด้วยอายุเพียง 45 ปีเท่านั้นซึ่งก็คือ 3 ปีให้หลังนับจากที่เริ่มป่วยหรือ 15 ปีให้หลังนับจากออกจากบึงวอลเดนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยทอโรก็เป็นคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบในแนวคิดของเขานะผมคิดว่าคนเราบางทีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตไปตามกระแสสังคมหรือตามขนบอะไรประมาณนั้นบางทีเราก็ไม่ได้อยากเป็นในสิ่งที่คนทั้งหลายชื่นชมเราเพียงแค่อยากเป็นในสิ่งที่เราเองก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วก็มีความสุขกับมันผมเองนี่ก็จบวิศวะแต่ก็ไม่ได้ชอบแล้วก็อยากทำงานด้านนั้นสักเท่าไหร่จริงๆก็เคยคิดเล่นๆเหมือนกันแหละว่าอยากจะออกไปขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายขนมตัวเกี๊ยวอะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ